痛みを感じる、痛みを考える、痛みを受け取れ、痛みを知れ、痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。好帅精啊。ยอมคนกูยอมอะไรวะไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ากูยอมกูก็จะปล่อยให้มันแทงแล้วดิกูไม่สู้หรอกควายไอ้เหี้ยสมองหมาเหี้ยนี่ดูอย่างเดียวไงกูถ้ายอมตะกี้กูก็นั่งยืนให้มันแทงแล้วดิกูไปตีมันทำไมอ่ะไอ้เหี้ยคำว่ายอมของมึงคือแบบไหนวะกูอยากรู้จริงๆโรงเรียนไหนวะมึงจบจากที่ไหนวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตีด่าโคตรเจ็บเลยละหนังหีเอ้ยโทษๆดู YouTube ดู YouTube YouTuber คนนึงไปหน่อยเยอะไปหน่อยก็ชอบคำนี้ขอโทษครับขอโทษไม่มันผมชอบดูสตรีมคนนึงแล้วมันชอบพูดแบบนี้อ่ะเคฟถึงก่อนนะตรงนี้ครับเป็นเบอร์เกอร์ที่ผ่านเข้ามาแล้วเป็นอาร์เธอร์ที่เข้าไปเก็บแอร์ดรอปตรงนี้ครับดูครับว่าจะได้หรือเปล่าครับบอสฮะแหมครับเนี่ยตรงนี้เบอร์เกอร์โดนบัมเข้าต่อเนื่องมาอาร์เธอร์ได้ก่อนไอ้ดรอปแล้วอย่างไวครับ JK ตรงนี้แกะแล้วกลับเลยครับตัวหน้าของ JK ตรงนี้เรียลไลน์นำมาแล้วแต่ว่า JK ก็เก็บอยู่เหมือนกันเป็นอาร์เธอร์ครับตามมาได้ไม่เป็น5ต่อ10ครับตรงนี้โอ้ต้องมารอดูแล้วครับว่าจะพีคได้โอ้ขี้แล้วโอ้ขี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้มาเชหรือไม้ครับโอ้ตัวนี้รัวๆเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเธอตรงนี้ฮะยัดสมันนะในข่าวเลยเออโอ้โหแทนที่จะได้ลงรถก่อนครับเป็น JK โอ้ยอาเธอร์ลุกไม่ได้ก่อนหรือเปล่าฮะตรงนี้โอ้ครับเอาเลยครับตรงนี้อาเธอร์ครับกินกล่องอาเธอร์คนนี้แกะเร็วนะแล้วแกะเร็วแต่เป็นปลายเก็บทางด้านของกล่องแอร์ดรอปมาได้ก็แบบนี้ครับปลายยังนั่งแกะอยู่แต่ว่าแหมต้องมารอดูครับแล้วตรงนี้ครับอาเธอร์กับเบอร์เกอร์ยังไงโดนต่อยมาอยู่ปั๊มเพลงเนี่ยพยายามจะปั๊มมันต่อยไม่ได้นะจังหวะปั๊มเพลงตรงนี้มาแล้วครับเซิร์กมาเหมือนกันเซิร์กอาเธอร์เบิ้ลกันไปไหมเบิ้ลกันไปทีละหนึ่งทีละสองเรียบร้อยโอ้โหสับหลังขาดไปเลยนะตรงนี้กล่องไอแอร์ดรอปกล่องที่เย็ดเท่บินได้ปะเนี่ยอุ้ยเราไปดูเรื่องจริงของหมาป่าสีดำกันครับหมาป่าสีดำหรือที่คนเรียกมันว่าแบล็กวูฟมันคือหนึ่งในสัตว์ที่มีตำนานน่ากลัวอันดับต้นๆของโลกว่ากันว่าใครที่เจอแล้วสบตากับมันเข้าบางอย่างที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นครับเลวร้ายก็เลวร้ายอันที่จริงถ้ามันสนิทกับคุณเนี่ยมันคือไอ้ฉกไว้ดีๆแบล็กวูฟมันก็คือเกรย์วูฟแค่มีสีดำเฉยๆเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการสำรวจพบว่าในบรรดาหมาป่าสีเทาทั้งหมดมีจำนวนแค่ 3.6% เท่านั้นที่มีสีดำนั่นเลยทำให้แบล็กวูฟในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่หายากมากและด้วยความน่ากลัวบวกความหายากนี้มันเลยมีตำนานลึกลับตามมาอีกมากมายขนสีดำของแบล็กวูฟมาจากยีนตัวหนึ่งที่กำหนดสีขนได้กลายพันธุ์ครับจากสีเทาเลยกลายเป็นสีดำซึ่งไอ้ฉกไว้หรือโคล่าของเรานั้นก็มียีนแบบเดียวกันด้วยหมาป่าสีดำมันค่อนข้างแข็งแรงกว่าหมาป่าสีเทานิดหน่อยแต่ถ้าให้เลือกเจอกลางป่าเนี่ยขอให้เจอของดำดีกว่าครับเพราะสีเทามันมีนิสัยดุร้ายกว่านั่นเป็นผลมาจากฮอร์โมนความอะไรวะมันเขียวอะไรวะฮะมันเขียวอะไรเนี่ยอะไรนะเจอใครอะพี่คนอื่นกูถามว่ามึงเคี้ยวอะไรกินอะไรฮะวัตถุมงคล
สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วผมไปนั่งนึกคอนเทนต์แบบหลายวันมากเลยกูจะทำคอนเทนต์อะไรต่อไม่เคยดูแล้วถ้าแบบว่าจะเป็นเพลงลูกค้ามันก็คงจะน่าเบื่อคนที่มีเนตมันคือใครวะไอคนเนี้ยมันคือใครเนี่ยมึงคือใครวะกูอยากรู้มึงคือใครเนี่ยคนเนี้ยผมเคยถามบังนะเว้ยมันรู้ไหมมันบอกว่าอะไรมันเคยคุยกับผมว่าเนี่ยถ้าแฟนอะแตะตัวมันอะเท่ากับว่ามันอะได้เงินไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ถามจริงดิก็ที่ผมซื้อแลมโบซื้อจีจานเนี่ยเพราะว่าผมโดนแตะอ่างแตะตัวตลอดเลยนะมันบอกผมอย่างเงี้ยเว้ยเออผมเคยบอกแล้วใช่ผมจำไม่ได้ว่ามันได้เท่าไหร่อะจำไม่ได้เหมือนกันBitches, better money, my clothes better, my shoes better. Hold on. I'll track. I'll put my fork down. Thank you. Oh, you tape jump. Line. Wow. Good round, did you just...Salad while playing a board game. โอ้ยอย่าต้องพ่นไฟแบบนี้สัตว์ถ้าจะพ่นไฟอ่ะต้องแบบนี้เฮียละลายมันได้สัตว์ไม่ละลายไปเลยเหรอวะรถ GTR ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุผู้ชายคนนี้ใช้เงิน 30,000 เพื่อซื้อมันจากวิดีโอเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้ามันออกมาแบบนี้จริงๆกูซื้อนะแม่งโคตรสวยเลยว่ะเออรู้แล้วเซิร์ฟเปิดแล้วแม่งโคตรสวยเลยว่ะสวยชิบหายเลยอ่ะมันคือ 3-5 3-4 รีมิกกันน่ะมันไม่รู้ตูดมันคือ R50 เว้ยมันทรงเหมือน R50
ม่ใช่ดิมันก็คือ35เว้ยมันคือ35ตูดเนี่ยเพราะว่าถ้า R50 มันจะเป็นคนละอย่างกันมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่ารูปทรงแม่งเหมือน R50 เลยเว้ยเนี่ยหน้าเนี่ยแม่งคือ R34 เว้ย R34 ผสม R35 เนี่ยมันคือหน้า R34 ผสม R35 เว้ยข้างหน้านี้น่าจะเป็น R35 แต่แถวนี้น่าจะเป็นแบบทรงแบบ R34 เดี๋ยวขอดูข้างๆก่อนดิโหข้างๆมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันดูทรงเหมือนแบบมันจะเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยเออมันเป็นเนื้อของ R50 อ่ะอันนี้น่าจะเป็น R50 อ่ะแต่มันก็ดูเหมือน R8 อยู่นะเออหน้ามันคือ R50 อะไรประมาณเนี้ยเออมันเหมือนพวก Audi อยู่นะโหแม่งงงไปหมดเลยวะตอนเนี้ยโหแต่แม่งสวยเหี้ยเลยโหแม่งเหี้ยออกมาต้องเล่นวะแต่ก็ต้องซื้อวะมี34แล้ว35แล้ว36ลงมาสรุป36ไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้มันคือแฟนอาร์ตครับอันนี้มันคือแฟนอาร์ตเฉยไม่ใช่ทรงนี้ครับถ้าทรงนี้โอ้โหกระหึ่มโลกอ่ะกระหึ่มอ่ะไอเนื้อจะเล่นแต่ออสไม่เล่นแล้วอ่ะดิเป็นปะไม่นะบีเบย์ไอเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยตั้งนี่ก่อนอ่ะพี่บีเบย์เว็บปะใครมีวะไปเคยมีแต่เครื่องเก่าดูดิมันได้ไปฉีดยาให้เขาพี่เว็บอ่ะพี่เปามีเบอร์ไอเว็บปะพี่ชายผมมีเอาหน่อยพี่เอาหน่อยไม่ส่งให้ลุงเหรอโป๊ะชื่อเล่นมันชื่ออะไรวะพี่ใช่ชื่อเว็บเลยปะโอ้โหดิวชื่อจริงดิวพี่ชื่อดิวชื่อดิวใช่ชื่อดิวจับพี่สวัสดีครับ user joined your channel ดิวอยู่ไปครับดิวเวลากลับน้ำใช่ไหมครับอ๋อแล้วเปล่าแล้วน้องเห็นน้องไม่สบาย User joined your channel คุยครับสวัสดีครับอันนี้ใช่ดิวหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ที่ทำประกันไว้หรือเปล่าครับประกันชีวิตของไทยพาณิชย์อะครับ ไม่ชัวร์แล้ว วันนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าครับพอดีผมมาอยากเข้าไปคุยหน่อยวันนี้เหรอครับใช่วันนี้ครับพอดีว่าทางบริษัทอ่ะให้ส่งผมเข้ามาพอว่างไหมครับยังนะครับผมกำลังจะไปเนี่ยโรงพยาบาลครับเอาไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคได้ครับไปเดี๋ยวไว้กันหน้าคุยอะไรก่อนไอ้ยูเมสไปโรงพยาบาลไหนเป็นไงบ้างน้องดีขึ้นแล้วการรักใครสักคนเนี่ยก็เหมือนการกินกาแฟแหละแก้วแรกๆก็ใจสั่นพอแก้วหลังๆก็ตาสว่างไอ้เหี้ยแกดังยุคคิดจริงๆนะไอ้เหี้ยโอ้แล้วคนดูโคตรโหดอ่ะเราพอคำคมความรักก็เหมือนรอยปากกาคำบอกลาก็เหมือนลิควิดถึงแม้จะลบรอยปากกาได้สนิทแต่รอยลิควิดอ่ะยังอยู่เหมือนเดิมพูดตรงๆให้มันจบดีกว่าโกหกและให้มันเจ็บคนรู้ใจช่วงนี้ตัดไปลงตลอดเลยนี่เฮียอันนี้ล่าสุดประมาณชั่วโมงอ๋อโอ้โหเฮียพูดติดตาม 800,000 ไอ้สัตว์อันนี้ใช่ของพี่เป่าปะเนี่ยพ่อมึงโอ้ยเฮียโหไอ้เฮียมึงเคยเห็นสัตว์ไอ้เฮียแม่
เหี้ยล้านวิวทุกคลิปทำไมกินยาแก้แพ้แล้วง่วงนอนรู้ปะไม่รู้หรอพวกคนขี้แพ้มันทำได้แค่ฝันไงกองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะตัวสำรองเดินด้วยน้ำตาเชี่ยโคตรโหดอ่ะเพิ่งผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไอ้เชี่ยดูคลิปล่าสุดดิคนรู้ใจก็ไม่มีล้านนึงอ่ะแต่คนรู้ดีแต่ไปหมดการรักใครสักคนเนี่ยความเรื่องจริงมีอยู่ว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงแล้วพี่เปาแกพูดทุกวันเลยปะพี่เปาแกพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยปะตอนแกแซสตรีมเนี่ยไม่มีอยู่จริงฟังเพลงรักที่เคยหวานเราต่างเคยสิ้นนี้มันว่ากูเพิ่งเคยเห็นคลิปคำคมเหมือนพี่เปาเว้ยที่มีคนตัดเอาไปลงอ่ะคนติดตาม800,000นะตี900,000อ่ะไอ้เหี้ยแล้วขึ้นฟีดเป็นล้านทุกคลิปอ่ะติโคตรโหดอ่ะเออกูเพิ่งเคยสังเกตช่องเนี่ยเพราะว่าปกติแบบกูก็ไม่ได้กดเข้าช่องนึกภาพมั้ยดูคำคมพี่เปาพูดอะไรประมาณเนี้ยไอ้เหี้ยแต่โหดจัดอ่ะชอบเนี่ยก็ชอบเนี่ยไม่ใช่ช่องแกนะโคตรโหดอ่ะใส่เสื้อแจ็คด้วยป่ะอยู่เป็นโสดโดยที่ไม่มีสาเหตุดีกว่าอยู่เป็นเศษโดยที่ไม่มีเหตุผลเย้ อะไรวะอยู่เป็นโสดโดยที่ไม่มีสาอยู่เป็นโสดโดยที่ไม่มีสาเหตุเหตุดีกว่าอยู่เป็นเศษดีอยู่กับเป็นเศษเหตุโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่มีเหตุผลเย้ครับช่วยหน่อยดิไปดูไต่ภาคภาพยนตร์ความรักก็เหมือนรอยปากกาเธอบอกว่าเราดีไม่พอแต่ที่จริงแล้วเธอพอไม่เป็นใครอยากสมหวังนี่ไม่ต้องทักมาหาผมนะครับไปทักหาคนที่เราชอบนะครับเนาะแม่แต่ลำพังไม่จะสมหวังไม่ผิดหวังนั่นเองหรือว่าบางท่านเองนั้นบอกว่าไม่อยากสมหวังหรอกครับผมนะครับแต่ได้แค่สมมุตินะครับเชี่ยเฉียบจัดเฉียบเฉียบจัดแต่ละคำคมสดแล้วกินข้าวดีกว่าให้เธอเรียกไอ้เต้าปฐมบทวอลแฮมเมอร์สี่หมื่นเชี่ยออฟวอลภาคสามยอมสดแล้วกินข้าวยอมสดแล้วกินข้าวดีกว่าให้เธอเรียกไอ้เต้าดีกว่าเรียกให้เธอเรียกไอ้เต้าแล้วกินหญ้าไอ้เหี้ยจุกชัวร์เลยสัตว์อันเนี้ยแดกหญ้าจุกไปแดกหญ้าน้องพยายามเป็นคนที่ใช่แต่ลืมไปว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเด็ดโอ้โหป่วยแล้วเนี่ยโอ้โหพี่เป็นได้แค่ชัวร์แตกใจเลยปะต่างเอสสามมาอะไรนะเข้ามานี่เอออะไรวะเนี่ยเป็นได้แค่ชู้อะอย่าทำเป็นรู้เยอะมันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมเป็นใครครับผมก็เป็นแค่คนพูดคำคมธรรมดาคนหนึ่งฮะไอ้อะแต่อย่าลืมนะครับความจริงอะมันโหดร้ายกับคำคมมากนะครับเฮียเฉียบจัดสัตว์